ฟังไว้นะครับเรียบไหมผมก็ตาฝึกมาคือแบบแม่งแบบไม่รู้ว่าไอเทมแบบผมได้อะไรมันอาจจะเด็กแต่มันไม่เอ๋ออ่ะคือถ้าแพ้วันนี้คือไอ้ปอโทษพี่อ่ะเออตามดูแก้มแดงเออกับตามนั้นก็ต้องสมองไหลไม่ต้องวันนี้ดาที่ไม่เป็นไรมึงทำปากจุ๋วมาตายยับเลยไม่เอาแบบนั้นดิเอาสกอร์แบบนั้นแต่ไม่เอาตายแบบนั้นพี่อมดามาให้ผมเล่นจริงเพราะว่าดามเพราะว่าดามไปแล้วไม่มันอยู่ที่มึงกดเองหรือเปล่าไอ้เหี้ยตอนได้หน้ากดอ่ะมึงก็กดเลยผมเล่น3ตาชนะ3ตาผมเล่นตัวอื่นผมแพ้หมดอ่ะชนะแบบโคตรเกมอะไรแล้วเนี่ยหือจะไปเกมอะไรแล้วเนี่ยยูกิไงผมมาดีๆยูกิโอดูเอลอ่ะรู้จักเปล่านักดูเอลแล้วกินไงดาซี่ผมมั่นใจเหลือเกินดิวเลยกล้องมันมัวกล้องหน้ามันมัวมันเป็นรอยเป็นอะไรไม่รู้จริงๆมันเป็นรอยถ่ายออกมาแล้วมันมัวแอดมินเขาจะพาคุณไปชาพีทมีฟองอย่างเดียวแอดมินเขาบอกเราวันว่างอ่ะเขาเห็นก็คือเอาคำว่าชาพีทมาล่อเออชาพีทแอดมินเขาอยากให้ลองไงแอดมินเขาบอกว่ากู๊ดแอดมินลองมา2รอบแล้วใช่เหรอโหแอดมินกูรีบจัดรอบเดียวไม่ว่านะ2รอบเก็บงบกินข้าวเพื่อไปลงชาวนี้แหละแอดมินฟังไว้นะครับเดี๋ยวพี่มาตาแรกตัดตัวละครตัดตัวละครก็มากินอะไรอ่ะพี่กินอะไรอ่ะคนอื่นอ่ะอย่างตื่นมาก็ตั้งกี่โมงแล้วก็จะอาบน้ำก็แสดงว่าตื่นสายไม่ได้สายมากตื่นสิบครึ่งไงแต่หนูใช้เวลาไงก็ไม่รู้จะกินอะไรด้วยไม่นุ่ยเขามีให้กินเชื่อมีแค่ลินิมากมาม่ากับขนมปังแค่นั้นแต่มาม่าเปลี่ยนเชื่อวันเหลี่ยมไม่ค่อยเป็นแบบมีเล่นไม่ทันเร็วเรียบไหมผมก็ตาฝึกมาคือแบบแม่งแบบไม่รู้ว่าไอเทมไหนผสมแล้วได้อะไรอันเนี้ยข้อเสียละทีเนี้ยมันโดดไปกลางวงไม่ได้ใจเย็นนะอ้วนนะอ้วนมันขอโทษตอนนี้ลบมันเด็กปะไม่เหมือนเด็กมันอาจจะเด็กแต่มันไม่เอ๋ออ่ะรู้พอเด็กได้แต่ห้ามเอ๋อเออมันไม่เอ๋อกินไหมกินไหมครับปอกปอกหน้าเปลี่ยนไปเอาของลงแล้วผมจะกลับไปล้างอ้วนแล้วกลับมาอ้วนผมจะเป็นเด็กอ้วนแล้วเด็กอ้วนแล้วแค่นั้นคำเดียวไม่ล้างครับผมโมโหแล้วเฮ้ยมึงเอาความโมโหไปลงที่ใครลงที่ใครลงที่เบอร์ดีมถ้าลงที่เบอร์ดีมอ่ะผมโยนไปลงไปซื้อให้ไปนี่กระแดกกินขนมไงกินมาม่ามาแล้วตื่นตั้งแต่ตีห้าตื่นอะไรขนาดนั้นพี่ลีไม่พี่ลีไม่ได้แล้วมันไม่ทันแล้วมันไม่ทันแล้วพี่ลีมันไม่ทันแล้วพี่คือถ้าแพ้วันนี้คือไอ้ปอโทษพี่อ่ะมันบั๊กมันบั๊กอะไรวะก็เมื่อกี้มันเอาการลงมือเล่นไม่เป็นเนี่ยเอาแพ้เลยไอ้เหี้ยเกมว่าหาก็แต่บั๊กก็มาคอฟเดทแพทเปล่าพี่พูดอะไรถึงไอ้ปอหน่อยตอนมันไม่อยู่เดี๋ยวผมเปลี่ยนชื่อให้แล้วตอนแรกผมเกิดอะไรขึ้นวันหนอว่าถ้าวันนี้ว่าหนอว่าจะหยิบดาซี่ตาแรกแล้วตาสองผมหยิบถ้าไม่หยิบตาก็คือผมเปลี่ยนชื่อให้ตอนเดี๋ยวมันเรียมอยู่แล้วไอ้พวกน่ะเฮ้ยแฮท your choice เฮ้ยมาเป็นบ้านตลอดเลยไอ้พวกเลยนะไอ้บ้านเขาเนี่ยพี่ปอมพี่ปอมกูไม่ได้ชนะกันพี่ปอมนั่งยิ้มได้แค่ครั้งเดียววินเลท20เปอร์ตอนนี้วันวันใหญ่วันวายห้องหนาวเนี่ยเออทำไมมันร้อนนะเขาเพิ่งเปิดแอร์หรือเปล่าครูแรกมั้งเออก็หลายคนอาจจะสงสัยแล้วว่าทำไมแบบมันไม่เหมือนที่ไทยที่เราจะเข้าไปถ่ายในห้องแบบที่นักแข่งเขาแข่งได้เพราะว่าเขาไม่ให้หนูเข้านั่นเองคือเขาจะไม่ให้คนที่แบบว่าไม่ใช่นักแข่งกับล่ามแล้วก็โค้ชแล้วก็ทีมงานเข้าเลยเราก็ต้องอย่างนี้เดี๋ยวหนูจะให้ดูบรรยากาศในนี้แล้วกันเพราะว่าหนูเข้าไม่ได้มันก็เป็นห้องเล็กๆก็มีจอเย่แล้วกลับมาแล้วกับในช่วง Give Me a Kiss วิเคราะห์นะคะวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์เกมที่เจอกับเบคอนไทม์นะคะในช็อตแรกนะคะไฟแรกเลยที่มีกว่า
ไปได้ไหมก็เป็นช็อตที่เกิดขึ้นจากตอนที่เรากำลังตีมังกรแล้วก็ฝั่งของเบคอนทามกำลังตีดาร์คเลเยอร์นะคะตัว NTNC นะคะเลือกที่จะเอาชีวิตตัวเองเข้าไปแลกค่ะเพื่อไม่ให้อีกฝั่งตีดาร์คเลเยอร์ค่ะแล้วก็ใส่สุดใส่นีน่ากับยานค่ะแล้วก็ทำให้ NTNC ตายนะคะก็คือฝั่งนู้นก็ไม่ได้ตีดาร์คต่อแหละแต่ว่าพี่นังก็ตีซึ่งจริงๆพี่ป๊อตก็กำลังขึ้นมาตีมาแต่พี่ป๊อตก็มาแบบเจ็บมากๆเพราะว่าเพิ่งไปโดนทีนจากข้างล่างมาแล้วก็พอพี่นอนตุยปุ๊บเราก็โดนเวททางฝั่งบูต่อแต่ว่าเราก็ไปเวทเขาคืนอยู่เหมือนกันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากแลกกับการที่เขาไม่ได้ตีออบเจกต์ช็อตต่อมานะคะก็จะเป็นช็อตที่โลมของฝั่งนู้นนะโดนพี่โอมตกแล้วก็โดนฆ่าค่ะแล้วก็เมทฝั่งนู้นเข้ามาแจมด้วยก็เลยตุยไปด้วยเลยค่ะเกมนี้นะคะเราก็โซนได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วเราก็เล่นตามทัมมิ่งของตัวเองก็ทำให้เราได้รับชัยชนะมาจะตีอยู่อีเลสอีเลสได้ตีฟรีอยู่แล้วบัวเองเดี๋ยวเป็นคนสุดท้ายตรงนี้ไม่ไหวเหมือนกันครับมีกองเกิดขึ้นมาจากฝั่งอีเลสแล้วมีคิดอยู่หนึ่งตัวเกมแรกตกไปคนละฝั่งทารอนนำไปก่อน1ต่อ0เกมครับ17นาทีครับตัดสินกันที่ตัว3ทางแล้วกันที่บ้านทางเดียวทารอนครับเอาชนะเดี๋ยวมาทำไปก่อน1-0ครับเลสแคมเปญออฟเกมครับต่อมานะคะเกมที่2นะคะในช็อตนี้นะคะก็จะเป็นช็อตที่เราเข้าไปไดฟ์มาหลอดในป้อมนะคะคือฝั่งเราตีก่อนเนี่ยแล้วเราก็ไปชนะแล้วก็พี่ป๊อตก็ได้ทริปเปิลคิวไปด้วยในช็อตนี้ป่าฝั่งนู้นเนี่ยเขาก็พยายามจะฆ่าพี่เต้ด้วยแต่ว่าพี่เต้ก็ไม่ตื่นสรุปไฟนี้เลยก็คือเขาฝั่งเขาว่าตาย3ฝั่งเราเสียแค่พี่โอมคนเดียวนะคะแล้วก็พี่ป๊อตก็ยังคงอยู่ด้านล่างแล้วก็เล่นกับเมดฝั่งนู้นต่อนะคะแล้วก็ฆ่าเมดฝั่งนู้นได้แล้วก็พี่นันมาแล้วพี่นันก็ตื่นค่ะแล้วพอมังกรเกิดคนก็แห่กันมาพี่เต้ก็โดนอ้อยโหดเข้ามาฆ่าต่อซึ่งมันเป็นไฟที่แบบว่าต่อเนื่องกันยาวมากไฟนี้แต่ก็ยังเป็นฝั่งเราที่เงินนำอยู่พันกว่านะคะเพราะว่าฝั่งนู้นเสียเวฟไปหลายเวฟเลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นช็อตตรงดาร์ค่ะไฮปอตโปนะคะก็เป็นฝ่ายโซนค่ะแล้วก็ตอดมาหลอดไปเรื่อยๆค่ะพอฝั่งเราได้การทำเล็กปูนะคะเราก็หันไปตีมาหลอดกันทั้งทีมนะคะแล้วก็สามารถเก็บมาหลอดมาได้ค่ะแล้วก็สามารถเก็บผู้หลัดไปได้ด้วยอีกตัวค่ะที่ตีเป็นทั้งห้าต่อมานะคะก็จะเป็นช็อตที่เราโดนเจือกกับค่ะจะเป็นช็อตมังกรค่ะคือมาหลอดเนี่ยเขาเข้ามาช็อกใส่ฝั่งเรานะคะโดนไป2ตัวแล้วเราก็ต่อด้วยการโดนปาด3ซึ่งฝั่งเราก็ตายหมดเลยเหลือแค่พี่ป๊อตคนเดียวนะคะโดยที่ฝั่งเขาเนี่ยไม่ตายเลยสักตัวค่ะซึ่งช็อตเนี้ยเป็นช็อตที่แบบว่าช็อตพลิกเกมเลยแล้วก็ต้องบอกก่อนนะว่าในเกมเนี้ยตัวละครของฝั่งนั้นนะเขาเป็นตัวละครที่แบบว่าดาเมจสูงชุดใหญ่มากคือถ้าฝั่งเราทางเฮเลนน่ะฮิวไม่ทันแล้วก็คือจะหนาวเลยแล้วแบบตัวฝั่งนั้นดาเมจตอนเลดเกมก็ไม่ธรรมดานะยิ่งมาหลอดนี่แบบน่ากลัวเลยคือพอหลังจากแบบว่าจบช็อตมังกรรอบนั้นน่ะหนูก็แบบว่าหนาวแล้วก็แบบกลัวพอสมควรเลยตอนดูในห้องอ่ะตอนที่ดูในห้องแฟคที่เขาลืมหนูแบบลืมว่าเลยคือมันเป็นช็อตที่พลิกแล้วแบบเราเสียส่งดุลเกมไปเยอะอยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่าในตอนที่เราเสียไปแล้วเราก็ยังมีพื้นที่เล่นอยู่พอสมควรนะเพราะว่าเราก็ได้ป้อมเขามาเยอะแบบเงินเขาอ่ะก็เริ่มตามกลับมาทันแล้วก็ตัวละครเขาก็แบบตุ้มตามใช้ได้เลยพอหลังจากช็อตนั้นปุ๊บเกมมันก็ถูกพลิกทำให้กลายเป็นแบบเขาที่แบบเริ่มมาเกิดฝั่งเราแต่ก็จะมีช็อตหนึ่งก็คือช็อตที่พี่เต้ฟิกเข้าไปตีมาหลอดเลยคือช็อตนั้นหนูจำได้เลยตอนที่อยู่ในห้องแฮกที่พ่อรู้แบบพี่ป้อมบอกพี่ป้อมขนลุกมากแบบเฮ้ยเลยคือพี่เต้อะตัดสินใจที่จะฟิกแล้วก็ฆ่ามาหลอดซึ่งสำหรับเกมนั้นอะมาหลอดอะเป็นตัวละครที่แบบว่าน่ากลัวมากๆเป็นเหมือนคีย์หลักของฝั่งนู้นเลยแล้วก็เป็นตัวที่ฝั่งเราต้องระวังอยู่ตลอดเวลาว่าจะแบบจะโดนช็อกตอนไหนจะปาดตอนไหนซึ่งแบบพอพี่เต้อะเก็บมาหลอดฝั่งนู้นไปได้ทำให้แบบความกลัวของฝั่งเราที่จะเล่นอะมันน้อยลงทำให้เรากล้าเล่นกล้าใส่มากขึ้นถึงแม้ว่าช็อตนั้นพี่เต้จะตายไปพร้อมกับมาหลอดก็ตามแต่แบบเป็นช็อตที่ทำไม่ผิดแล้วก็เอาดาร์กต่อแล้วก็ได้สามทางแล้วก็สามารถจบบ้านได้ก็เลยได้แต้มในเกมนี้ค่ะจังหวะนี้มันพี่โดนแทงอุ้ยโดนแบบนี้หายไปเลยแล้วต้องช็อกต้องปาดกันต่อเอ๊ะปาดได้จริงๆแต่กระโดดสวนไปครับกิฟเซนล้มลงไปเดี๋ยวจะแสลบสับอีกทีนึงยังฮิวยัดอยู่แล้วยังเลี้ยงอีเลสครับดีฟ็อกเซนยังไงที่ไอ้บอลปนอยู่ในนี้ชิลเลอร์น้อยๆแล้วมาร์กี้พยายามจะเข้ามาเล่นตรงนี้สับไปแล้วแต่มันไม่ล้มจริงๆครับแล้วพยายามจะมีแล้วปาดคืนครับแต่ไม่ไหวจริงแล้วบัวล้มลงมาแล้วเรียบร้อยตายลงไปแล้วแบบนี้แน่นอนครับ 2-0 สำหรับคารอนที่เอาชนะเบย์ก็ถามไปได้ครับเรียกว่าสตอรี่คล้ายเก็บแล้วโอ้ครับ4-2ครับในที่สุด MVP ได้ทันทีทักแรกแบบตอนนี้ก็ต้องฝากด้วยครับมีโอกาส
กอย่างเกือบจะได้ตั้งอย่างมาสวัสดีครับผมอีเลครับเล่นแครี่จากทีมทารังครับเต้คะคือตอนนี้อ่ะเราไม่แพ้ใครสักเกมเลยแล้วเต้รู้สึกยังไงคะความรู้สึกมันเหมือนตอนที่เราเจอเบกอนในรอบชิงของ RPL ไหมคะรู้สึกก็รู้สึกตื่นเต้นดีครับแต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับรอบชิงครับเพราะแบบตอนนี้มันเป็นแค่รอบแรกมันแบบเพิ่งเริ่มต้นก็เลยยังไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนั้นแต่ในเกมแรกตอนท้ายเกมอ่ะลุมบัวของเต๋ออิทที่เขาพลิกสถานการณ์แล้วก็สูญเรากลับมาได้กันบ้านได้ดีด้วยตอนนั้นอ่ะเต้รู้สึกตกใจไหมรู้สึกยังไงคะถ้าบอกน้ำตรงก็ไม่ได้รู้สึกตกใจเท่าไหร่ครับเพราะแบบพ่อจะคิดไว้อยู่แต่ว่ากดไม่ทันเหมือนกันแบบเสียใจมากกว่าที่แบบเหมือนจะคิดไว้แล้วแต่แบบกดไม่ทันเองถึงแม้วันนี้เราชนะเบกอนได้2แมตช์นะคะแต่ว่าเราเล่นกับเบกอนนานกว่าตอนที่เล่นกับเกมอื่นแล้วเต้คิดว่าผู้เล่นคนไหนในเบกอนอ่ะวันนี้มีฟอร์มการเล่นดีที่สุดแล้วเต็ม10ให้กี่คะแนนคะผมว่าน่าจะเป็นเต๋อเองครับให้สัก7แล้วกันครับเพราะแบบเขามีช็อตพลิกไฟแบบทั้ง2เกมเลยแล้วตอนแรกเราได้เปรียบแล้วเราก็โดนเขาพลิกไฟมาก็คือเสียเปรียบอยู่แล้วเต้ให้ตัวเองกี่คะแนนคะให้ไม่รู้ให้ตัวเองให้คะแนนตัวเองยากให้เต็มเลยอ่ะให้เต็มเต้คะเราแข่งครบทุกแมตช์แล้วนะแล้วเราไม่แพ้ใครสักเกมเลยแล้วเต้มั่นใจว่าเราจะสามารถรักษาสถิตินี้ไว้ถึงรอบควอเตอร์ไฟแนลไหมคะค่อนข้างจะมั่นใจครับเพราะแบบเราแบบเล่นออกมาก็คือค่อนข้างจะดีมากตอนนี้ก็ต้องทำมั่นใจว่าจะรักษาต่อไปได้เต้คะไม่ทราบว่าในรอบควอเตอร์ไฟแนลเต้อยากเจอทีมไหนมากที่สุดคะน่าจะเป็นไอด้าครับแล้วทำไมคะไม่รู้ก็แค่นึกออกว่าแบบอยากเจอน่าจะมันครับThank you so much ขอบคุณค่ะ congratulations แล้วก็ได้ MVP แรกเออขอสักอันข้าวฟรี MVP แรกนะได้โคตรยากจริงไม่ยากจริงไหนนะดาซี่อ่ะฮะไหนดาซี่อ่ะไม่มีละคุณเหลี่ยมเหรอไม่มีละดาซี่ถ่ายอะไรมาอีกวะเนี่ยถ่ายไม่ได้ถ่ายนิดหน่อยแค่รีวิวห้องข้างในมีอะไรบ้างแล้วก็บอกว่ามันถ่ายไม่ได้พอเดินไปข้างนอกเขาบอกอย่างต้องลองตาไข่เลยเดี๋ยวถ่ายมาอยู่นิดนึงกินอะไรอ่ะเย็นนี้โรงแรมกินแต่ไข่ต้มตอนเย็นป่ะโอเคไข่ต้มไปสองฟองหิวเลยอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่อันนี้ดาซี่อ่ะดาซี่ไม่อยากได้พักนานด้วยได้ป่าววะมันว่านเหลี่ยมดาซี่อ่ะไม่มาไม่ว่านเหลี่ยมไม่อยู่เลยนั่นออกมันจะเล่นเกมแรกช็อตหลังนี่ปาดได้เสียวอยู่นะปาดทีก็คือแบบใจสั่นตั้งแต่ยกแล้วเกมแรกยกก็สั่นนี่เอาหมดเลยดิเอาอะไรเอาแผ่นเดียวให้ปอว่าเย็นกินอะไรอ่ะพี่แมทอนุมัติแล้วเย็นกินอะไรไอ้สเต็กไอ้สเต็กเว้ยจบแล้วรอบเก็บคะแนนไม่แพ้เลยไร้พ่ายเฮ้ยก็แบบเคยเห็นว่าไอ้รอบเก็บคะแนนไร้พ่ายสุดท้ายเลยด้วยไม่อยากเป็นอย่างนั้นวันนั้นรอบเก็บคะแนนพวกเราทำได้ดีมากๆดีแบบดีจริงอ่ะดีจนดีผิดคาดอ่ะกัปตันเรายังผิดคาดเลยใช่จริงก็ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองได้แบบเต็มที่มากก็ฝากเชียร์แล้วพวกเราในรอบต่อไปด้วยA5ครับผมพี่แมทบอกให้ A5 วันนี้อยู่ตรงนั้นแหละร้านที่ไปตอนวันที่ไปเที่ยวก็ได้ผมจริงๆอ่ะมาแล้วรอบนึงไงรอบนั้นได้ถ่ายใช่มั้ยก็คือที่เดิมแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะมีงานแบบว่าพื้นเมืองของเขาอยู่มั้ยใช่มาแล้วก็รอบวันนั้นที่พี่ป่วยมาอีกแล้วอ้าวนี่เป็นไงอ้าวเหรียญทีก็เอาหน่อยทีเด็ดโดนโปสั่งยังหืมอุ๊ยสั่งอะไรกินบ้างยังเพื่อนสั่งกันแล้วครับตัวนี้สั่งเองไม่ได้รอโดไงอันนี้ไก่ป๊อปเขาบอกว่าอันนี้ได้เหลือแค่ที่เดียวแล้วโอ้ยไก่ป๊อปแพงยังไงเหมือนกับชิ้นใหญ่ไหมเฮ้ยก็อันนี้ข้าวเผ็ดนะมันชอบมะเขือเทศเออข้าวเผ็ดครับเผ็ดป๊อปห่วยแกด้วยเป็นไงบ้างร้านนี้ดีนะแต่ว่าคือเด็กที่เราสั่งอ่ะมันอันใหญ่มากก็เลยรอมา40นาทีละเดี๋ยวพนักงานแบบเริ่มกลัวเราด่าเออพนักงานแบบเข้ามาขอโทษหลายรอบเลยเจ้าของก็เริ่มลงมาทำเองละเจ้าของมาหาเมื่อกี้8ล้าน8ล้านมาแล้วครับ8ล้านจบที่เท่าไหร่กันครับ7ล้านเอามาแล้วครับ7ล้านครับ5แสนครับ5แสนโอ้โห5แสนนี่จะเป็นจานนึงก็เกินแล้วกี่บาทครับกี่บาทครับเออ7ล้านแน่นอน5ล้านครับ9บาท9ล้านครับว่าเช็ครวมกันก็7ล้านว่า19ล้าน11ถูกครับเอ้า11ล้านครับร่วมกันจ้าเอ้ยตามดูแก้มแดงๆเออกับตาตี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 รถใหม่ขอบคุณปกติถือว่าแฟนคลับเยอะไหมเพื่อนนามใช้ได้อยู่ก็มีทีมที่เชียร์เรา Thank you Thank you ขอบคุณครับ
1 2 3 1 2 3 1 2 3ไอ้สุดชอบอะไรสุดในร้านที่สั่งเราเนี่ยชอบน้ำเปล่าโอเคเราคาโบนาร่าสู้เราได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ติดเลยเหรอผมทำอะไรวะไส้บอกปวดท้องมันเป็นปวดท้องจากอย่างอื่นเพราะว่าผมอ่ะไม่ได้กินของตัวเองแต่ว่าผมก็ท้องเสียใช่แล้วทำเองทำไมไม่กินเองก็เดินแย่งกินหมดอ่ะแม่งอร่อยเกินเฮ้ยจริงเหรอเออผมก็อดเย็นแต่พี่ไม่ได้ลองถ้าพี่ไม่อยู่ไงถ้าพี่อยู่พี่ก็ได้กินอ่ะตามนั้นประคองสมองไหลนี่มาดีกว่าที่เราลงเมื่อกี้ไปเต้นเลยพี่วิกไปเต้นไปเต้นพี่ต้องเต้นเลยอะไรเต้นหาเงินดีกว่ามีคนเต้นอยู่ตรงนั้นเลยให้เขาเป่าไปแล้วเราก็เต้นซิงซองเหรอลองนิ้วอ่ะ